สวัสดีครับ Galaxy Boxing Promotion โดยคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์ครับร่วมกับท่านดร.กว้างรอบคอบนายสุวัฒน์เอกวัฒนพันธ์นายกสมาคมผู้ปกครองและก็ครูโรงเรียนสตรีมหาพฤกษารามครับนำท่านผู้ชมมาลุ้นการแข่งขันศึก M150 ยอดมวยสถานโลกเราปักหลักกันอยู่ที่โรงเรียนสตรีวัฒน์มหาพฤกษารามครับวันนี้ผมเชื้อชายนิลการและก็คุณสุรเดชอภัยวงศ์ครับร่วมกันเป็นผู้บรรยายครับครับผมก็มาชมคู่แรกของรายการวันนี้นะครับสิริคนสิงห์วังชานะครับอดีตแชมป์โลกเด็กน้อยWBCครับ118กับ130นะครับขึ้นชกอุ่นเครื่องครับเจอกับนักมวยจากสปป.ลาวนะครับในพิกัด147ปอนด์กำหนด6ยกเจอนักมวยลาวนะครับเจ้าเก่งก็แหมดูแล้วรูปร่างค่อนข้างจะท้วมไปสักเล็กน้อยนะครับสำหรับทางสิริมงคลครับแต่ว่าฝีไม้ลายมือของสิริมงคลแฟนมวยก็น่าจะรู้ชั้นรู้เชิงกันดีนะครับเอาละครับยกแรกก็ยังค่อยๆเดินเข้าหาครับทางสิริมงคลเจ้าโอ๋นะครับวันนี้ยกครอบครัวมาเช่นเคยครับคุณพ่อป๋าไฝแล้วก็เจ้าปูครับมานพชัยสิงห์มนศักดิ์มาลุ้นอยู่หลังมุมแดงครับกรรมการผู้ชี้ขาดครับณรงค์รวมจิตนะครับจากวิกแอร์ราชดำเนินก็ถือว่าเป็นอดีตแชมป์2เส้นนะครับคุณสุเดชครับแชมป์โลกแชมป์โลก2รุ่นนะครับ118กับ130ของสภามวยโลกครับ WBC ก็ยกแรกก็ยังค่อยๆเดินเข้าหานะครับทางเจ้าโอ๋ครับนานๆจะได้เห็นนักมวยจากสปป.ลาวนะครับกลับมาชกมวยสากลอาชีพสักครั้งนึงครับสตรีมหาพฤกษารามนั้นเป็นต้นกำเนิดของกีฬาเทควันโดเลยครับน้องสองบุตรีเผือทองนั้นก็เป็นเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกที่ประเทศจีนนะครับครับวันนี้ติดภารกิจครับเดิมจะมากลับมาโรงเรียนแต่ว่าทราบข่าวจากครูบาอาจารย์ว่าติดภารกิจนะครับก่อนหน้านั้นเราก็เห็นการแสดงของเรื่องของเทควันโดแดนนะครับนำมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยก็ใช้ทักษะจากกีฬามวยไทยเลยครับเทควันโดหนึ่งในทักษะของเทควันโดนะครับพยายามจะเดินตัดเวทีให้เร็วขึ้นครับแหมแต่ว่าเจ้าเก่งเองก็อาศัยจังหวะดักอัปคัตนะครับไม่ให้สิริมงคลเข้ามาใกล้ครับมาครับตัดลำตัวแต่ยังติดกาดอยู่ครับสิริมงคลลูกพี่มาด้วยนะครับคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาครับทางด้านของผู้สนับสนุนเจ้าโอ๋สิริมงคลนะครับครับพยายามจะล้วงลำตัวแหมไปยังไม่เข้าเท่าไหร่ครับค่อยๆขยับเดินเข้าหาครับเจ้าเก่งครับใช้ได้ครับออกหมัดมีหมัดอัปคัตสวนมานี่เก่งจากสปป.ลาวนะครับไม่ใช่เก่งจากเจ๊ติ๋วคอมพิวเตอร์ลูกศิษย์ครูเท่านะครับนั่นเก่งวัดวิมุตอ่านะครับล้วงลำตัวครับโอ้โหเสียงกรี๊ดสนั่นครับพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาดูภาพช้ายกที่ผ่านมานะครับผลงานของเจ้าโอ๋สิริมงคลเราปักหลักกันในศึก M150 ยอดมวยสถานโลกครับอยู่กับผลงานของ Galaxy Boxing Promotion ขอบคุณบริษัทโอสถสภาจำกัดเครื่องดื่ม M150 ครับห้างขายยาตาเสือ11ตัวในห้างเทือดไทยในห้างสุจินเอื้อบุญนันท์บริษัทหมอเสงไทยแลนด์และจำกัดนะครับคุณชัดชัยคุณนิพาแสงสุริยชัดยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารตาใบห่อบริษัทห้างขายยาตาใบห่อครับขอบคุณเฮียตี้นะครับลุ้นกันต่อคุณเฉลิมครับแม่ยก2นี่ทางเจ้าเก่งเปิดเกมรุยเลยนะครับแม่พยายามจะยิงหมัด1-2เข้าใส่สิริมงคลครับสิริมงคลดักครับหมัดหน้าครับทางซ้ายพุกแล้วก็ตกขึ้นบนยังอาศัยหมัดเยี่ยมซ้ายนะครับพูดถึงเบสิกมวยนี่สิริมงคลนี่ถือว่าอยู่ในระดับท็อปของโลกคนหนึ่งนะครับในวงการมวยสากลอาชีพบ้านเราก็ในอดีตนี่ไม่ต้องพูดถึงครับหมัดซ้ายหน้านี่แม่นมากครับครับหน้าตารูปหล่อนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะตุ้ยนุ้ยซะหน่อยครับมาแบบถังเบียร์ครับแต่ว่าฝีไม้ลายมือนั้นไม่ต้องพูดถึงครับตามวัยครับนะครับพลิกออกมาครับปักหลักอยู่กลางเวทียับนำไปก่อนครับแม่นักชกดูแลเบสิกของทางนักมวยจากสปป.ลาวใช้ได้นะครับน่าจะมีการฝึกฝนมาอย่างดีพอสมควรในทีเดียวโอ้ยมีตบฮุกซ้ายเข้าเต็มหน้าครับสิริมงคลไปประมาทไม่ได้ครับแล้วครับยิงขวาตรงเข้าหน้าครับผ่าไปนิดนึงนี่ครับมีขยับออกข้างครับทางนักชกจากสปป.ลาวเบสิกใช้ได้นะครับไม่ธรรมดาครับตัวนี้
ครับสิริมงคลพยายามจะเน้นตัดลำตัวมาตั้งแต่ยกแรกครับโดนซ้ายของเจ้าเก่งเหมือนกันครับเจ้าโอโดนครับซ้ายนี่โดนตลอดนะครับนี่ครับซ้ายโดนจิ้มอีกแล้วครับเครื่องยังไม่ร้อนหรืออย่างไรครับเจ้าโอสิริมงคลไปประมาทไม่ได้ครับเขาดูแล้วแหมทางนักกวนจากตัวพอลาเองก็เบสิกพอสมควรเหมือนกันนะครับพยายามจะเดินนี่ครับตัดล่างขึ้นบนครับใช้ไหล่ดันกระแทกและตบด้วยฮุกขวาแม่แต่หมัดขวาของทางเจ้าเก่งนี่ถือว่าโอเคเลยครับสิริมงคลนี่โดนเข้าไปหลายดอกแล้วเหมือนกันเดินเบียดครับช่วงปลายยกที่2เอาครับตัดลำตัว1 2 3 4มีขึ้นบนเอาครับมาเป็นชุดแล้วสิริมงคลจะเร่งแล้วแม่แต่เจ้าเก่งมาสวนครับสิริมงคลเอาแลกแล้วครับช่วงปลายยก2น้องๆ นักเรียนกรีดสลบเลยครับสตรีมหาพฤกษารามได้ดูของจริงแล้วครับหมดยกสักก่อนครับกลับมาดูผลงานนะครับยกที่ผ่านมาดูบรรยากาศสดๆครับ FT 28ช่อง3นี่ครับช่วงท้ายยกครับแม่สปีดหมัดเร่งสปีดกันเรียกเสียงเชียร์ได้สนุกสนานครับขอบคุณยาบำรุงร่างกายกินผลไม้รวมตามหมอเซงครับดร.บรรอง เบญจาธิคุณอธิการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคุณพิชัยกิจอิทธิครับกรรมการผู้จัดการสวนเกาหลีตังกูจับตราแปลงสีฟันคู่บริษัทเอวาอ่ะวนเวทีครับคุณสุเดชครับโอ้มีอัดฉีดครับจากเสือ11ตัวนะครับอัดฉีดมาแล้วครับสิริมงคลจะล็อกเป็นหรือเปล่าอ้าวโดนลูกนี้แม่บอกมีอัดฉีดล่วงเลยครับทางเจ้าเก่งหลอดหรือเปล่าครับนับแรกครับอาจารย์ณรงค์รวมจิตยังไงก็ถึง8นะครับรอดไม่รอดครับโดนไป1นับแล้วนะครับจะเช็คบินได้หรือเปล่าเอาครับเอาครับพยายามจะเร่งเลยครับสิริมงคลเจ้าเก่งครับโดนไปชุดใหญ่อัปคัตขวารอดไม่รอดโอ้โหไล่ต่อจะตัวเองเสียหลักครับสิริมงคลทนใช้ได้เลยครับจากสปป.ลาวครับบ้านใกล้เรือนเคียงบ้านพี่เมืองน้องบนเวทีใส่กันยับแล้วครับเอาครับใครดีใครอยู่ใครแม่นกว่านะครับเมาไปเมามาต้องโต้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับไม่ไหวครับขาเชือกเลยแม่ดูบรรยากาศกองเชียร์โอ้โหดูดิครับน้องๆมันแดรมครับโอ้โหลุ้นกันตัวโก่งเลยครับหายใจไม่ทันครับแม่จบยก3ครับเร่งระดมหมัดครับขออนุญาตพักชมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวกลับมาดูไฮไลท์แล้วก็การมอบรางวัลครับพักคู่เดียวครับกลับมาดูภาพช้าๆชัดๆครับผลงานของเจ้าโอสิริมงคลครับยกที่3นี่ได้จังหวะพอดีครับทิ้งขวาเข้าไปก่อนครับนี่ครับสุดขาหมัดเลยครับพยายามจะคว้าคอเจ้าโอไม่เล่นด้วยครับถอยหลังโดนนับครับแล้วหลังจากนั้นครับนวดลำตัวชายโกงล้วงอวคัตโอ้โหงัดซ้ายแล้วทิ้งขวาครับโดนเต็มๆครับทางด้านเจ้าเก่งพยายามจะกัดฟันบวกนะครับแต่ว่าเจ้าโอ้ดึงแล้วจิ้มขวาครับโอ้ยลูกนี้ครับเต็มกกหูแล้วขวาอีกดอกนึงครับที่มีทีนึงครับ 4-5 เมตรครับชุดนี้อาจารย์ณรงค์ดูแล้วหมดสภาพครับไปพบกับคุณสมิงขาวบนเวทีครับเรียนเชิญครับท่านผู้ชมที่เคารพครับแม่ต้องยอมรับเลยว่าอดีตแชมป์โลกนะครับ2รุ่นในรุ่น122แล้วก็130ของสภามวยโลกโด WBC สิริมงคลสิงห์วังชานะครับรายนี้ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องฝีมือแล้วเนี่ยแล้ววันนี้ต่อยโยทักษ์นักมวยชาวสปป.ลาวนะครับเจ้าเก่งเหมือนกับแกซัดเสือ11ตัวเข้าไปยังไงอย่างนั้นเลยเมาจำบ้านเลขที่ไม่ได้เป็นนั้นว่ายก3กับการณรงค์รวมจิตชูมือเลยรับที่พิเศษอ้าวคุณธีรสิงห์วังชาผู้จัดการตลอดไปเลยทีเดียวรับไปอีก 10,000 มอบนี่นะครับคุณธีรสิงห์วังชานี่ไม่ต้องห่วงเลยเป็นโปรโมเตอร์แล้วก็เจ้าของมวยด้วยนะครับมอบ10,000เลยทีเดียว